ขาไปร้องบอกว่าถูกเรียกรับสินบนคุณผู้ชมนี่ดูวงจรปิดนี้นะครับเป็นสำนักงานของนายกเทศมนตรีปปปครับก็เข้าไปนี่ออกมาที่รถตู้ครับเสร็จปุ๊บเอาวิ่งแล้วพอเจ้าหน้าที่วิ่งมานายกวิ่งด้วยคุณผู้ชมค่ะอันนี้ไม่ได้เล่นไล่จับกันฮึบนะคุณผู้ชมครับปรากฏว่าตอนที่วิ่งก็ไปหลังรถเนี่ยแหมเราไม่ได้มีภาพตอนที่เขาโยนให้เห็นครับเพราะมันไปโยนหลังรถพอดีเลยคือนายกเนี่ยออกมาพร้อมกับถุงสีดำแล้วข้างในมีเงินอยู่ล้านห้าคุณผู้ชมครับไอ้จังหวะที่วิ่งไปหลังรถที่กล้องมันจับไม่เห็นเนี่ยโยนถุงใส่เงินเนี่ยเข้าไปใต้ท้องรถตู้พอดีเลยคุณผู้ชมครับทีนี้เอาล่ะตำรวจก็เห็นเมื่อกี้เห็นมีของอยู่ในมือนี่นะอยู่ใต้ท้องรถใช่ไหมตำรวจเนี่ยก็ออกมานะครับคุณผู้ชมคือตอนแรกก็ถามว่าคืออะไรเจ้าตัวก็ไม่บอกผมก็ไม่รู้เหมือนกันลูกน้องให้อะไรมาก็ไม่รู้เนี่ยเห็นตำรวจผมก็เลยตกใจโยนไปอยู่ใต้ท้องรถครับยกไปยืนตรงนี้ว่าสิ่งนี้คืออะไรยิงไปโยนทิ้งเลยครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราให้ความเป็นธรรมไม่เป็นไรยังไม่ได้ดูเลยที่นี่แค่ดูว่าเลขตรงไหมกันเองเดี๋ยวให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวให้ดูหลักฐานมันเห็นชัดนะครับถ้าดูจากกล้องวงจรปิดสาเหตุของการบุกจับครั้งนี้สืบเนื่องจากมีผู้ประกอบการครับติดตั้งจอย LCD มาร้องขอความเป็นธรรมกับตำรวจปปปคือเขาก็ไปยื่นเสนอราคาแข่งขันตามระบบ e-bidding ที่เราคุ้นชินตอนคดีกำนันนกนะพอเขาได้งานนะครับประกาศผลมาเมื่อวันที่30สิงหาคมตัวผู้เสียหายเนี่ยชนะการเสนอราคาแต่ทางผู้บริหารของเทศบาลเมืองบางแก้วเรียกให้ผู้ประกอบการมาเข้าพบครับแล้วก็บอกตรงๆเลยบอกว่าขอเงินค่าลงนามในการเซ็นหนังสือคู่สัญญานะนายกเทศมนตรีจะต้องเป็นคนเซ็นเพราะฉะนั้นขอละกัน 25% ของมูลค่าโครงการนี้ครับมูลค่าโครงการประมาณ12ล้าน25% กว่า3ล้านครับขอสักครึ่งหนึ่งก่อนก็เลยกลายเป็นที่มาของเงินล้านห้าแล้วก็นัดมาส่งมอบสุดท้ายถูกวางแผนซ้อนแล้วก็ควบคุมตัวครับก็ปรากฏว่าเขาเข้าไปเสร็จปุ๊บก็จะมีการโทรคุยกันนายกเปิ้ลเนี่ยเขามาภายหลังแล้วเข้าไปในออฟฟิศแล้วก็ได้มีการส่งมอบเงินหลังจากนั้นท่านนัดผู้เสียหายกับท่านนายกก็เดินออกมาพอมาเสร็จปุ๊บก็ได้มีการส่งสัญญาณนะครับทางทั้งท่านผู้การเต่าแล้วก็ทางปปชรวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่นั่นก็รวมกันไปนะครับพอปรากฏว่าเห็นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามานะครับเขาทิ้งถุงเลยถุงดำที่ใส่เงินอยู่นะครับหนักประมาณสักครึ่งกิโลได้นะท่านกิโลครึ่งเลยนะครับกิโลครึ่งกับล้านกว่าบาทกิโลครึ่งเนี่ยทิ้งอยู่หน้ารถข้างๆรถเลยนะครับแล้วก็เดินหนีชิ่งออกมาห่างออกมานะครับคุณผู้ชมเราก็จะเห็นว่ามีผู้การเต่านั่งอยู่ด้วยนะท่านเนี่ยรักษาราชการแทนทางหลวงก่อนหน้านี้มันมีคดีพุ่งกับเบิ้มท่านก็ออกมาพูดใช่ไหมแต่ทีเนี้ยอีกตำแหน่งหนึ่งของท่านนะอีกใบก็คือเป็นตำรวจปปปป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบนะครับคุณผู้ชมในฐานะที่เป็นทางผู้การปปปด้วยผู้การเต่าฝากบอกไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรัฐบาลแหละถ้าอยากจะปราบทุจริตเนี่ยอย่างถ้าเป็นตำรวจนะเจอว่ามีข่าวแบบนี้ถูกเด้งก่อนเลยให้ขาดจากตำแหน่งเดิมแล้วก็ไปตั้งกรรมการสอบแต่พอเป็นเจ้าหน้าที่ในลักษณะเป็นนายกอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่ายังคงนั่งทำงานที่เดิมได้ก็สู้คดีต่อไปเพราะฉะนั้นดูเหมือนมาตรฐานเนี่ยมันไม่เท่ากันครับผมก็อยากจะวิงวอนไปถึงกระทรวงมหาดไทยนะครับคดีต่างๆที่เราจับทั้งหมดเนี่ยนักการเมืองท้องถิ่นพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นนักการเมืองท้องถิ่นแล้วเจ้าหน้าที่รับหลายหน่วยที่ยังนั่งทำงานอยู่ปกติโดยไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจอะไรเขาก็ยังกลับไปเรียกรับผลประโยชน์เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นในเมื่อรัฐบาลมีความจริงใจที่จะปราบปรามเรื่องการทุจริตก็ขอให้กลับไปตรวจสอบตรงนี้หน่อยนะครับแล้วก็ประชาชนเนี่ยก็จะได้รับผลดีคือเขาไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับอย่างเคสเนี้ยมันเป็นการ e-bidding เข้ามาเขาสู้ราคาเข้ามาราคาต่ำสุดแล้วก็ยังไปเรียกเขา 25% นะครับแล้วเรื่องอื่นอีกวะจากข้อมูลการสอบปากคำตัวของนายกเทศมนตรีเมืองบางแก้วนะครับคือตอนแรกที่เข้าไปจับกลุ่มเนี่ยเขาก็บอกกับเจ้าหน้าที่ว่ารับเงินมาจากบริษัทอื่นแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นส่วนแบ่งจากเนื้องานนะฮะแต่พอแจ้งข้อกล่าวหาเสร็จปุ๊บนายกปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับ
แล้วบอกว่าไอ้ที่โยนเงินใส่ใต้ท้องรถเนี่ยเพราะตกใจโอ้ตกใจก็เลยโยนไปนะครับมือลั่นเหรอแต่สุดท้ายหลักฐานมันชัดเจนนะครับแจ้งข้อกล่าวหาเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับเงินและข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับและพอไปเช็คประวัติดูเนี่ยตัวของนายกเทศมนตรีท่านนี้เคยถูกให้ใบแดงจากการลงสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองบางแก้วมาแล้วเมื่อธันวาปี64แล้วก็ถูกสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวหลังจากนั้นศาลอุทธรณ์ภาค1ยกคำร้องในคดีใบแดงเมื่อธันวาคมปีที่แล้วครับนายกก็เลยกลับมานั่งตำแหน่งนายกเหมือนเดิมในช่วงเวลาไม่ถึง1ปีนะฮะก็มาโดนจับอีกรอบนึงนะครับค่ะ